คะไปดูในเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะราชวิทยาลัยนะคะอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยแล้วก็องค์กรวิชาชีพนะคะออกมาแนะนำการปฏิบัติตนค่ะของพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ฝุ่นวิกฤต PM 2.5 ค่ะทางด้านของเลขาธิการแพทยสภานะคะได้เผยแพร่ประกาศราชวิทยาลัยอายุรแพทย์และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำกับพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตฝุ่น PM 2.5 นะคะโดยระบุว่าราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้ออกประกาศเรื่องการปฏิบัติตัวของประชาชนในช่วงวิกฤตฝุ่น PM 2.5 เป็นการทราบนะคะแล้วก็ตระหนักกันดีถึงพิษภัยที่มีต่อสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 ทั้งผลแบบเฉียบพลันแล้วก็ผลแบบเรื้อรังค่ะไม่เฉพาะกระทบต่อการหายใจหรือว่าช่องทางในการที่จะนำฝุ่นเข้าไปสู่ร่างกายเท่านั้นนะคะแต่ว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยยังมีผลก่อให้เกิดโรคในระบบต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบหลอดเลือดและหัวใจระบบประสาทค่ะระบบหลอดเลือดสมองแล้วก็โรคไตด้วยนะคะประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะคะที่ได้รับอันตรายมากที่สุดนั่นก็คือเด็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นโรคปอดโรคหัวใจโรคสมองแล้วก็โรคไตด้วยค่ะขณะที่ทุกภาคส่วนนะคะกำลังระดมสมองกันเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวประชาชนทุกคนค่ะก็ควรที่จะดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงที่ฝุ่นมีปริมาณสูงด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เรามีวิธีการในการดูแลตัวเองในช่วงนี้มาฝากคุณผู้ชม6ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1ค่ะคุณผู้ชมนะคะต้องหมั่นตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดง่ายที่สุดแอปพลิเคชันเว็บไซต์ Air for Thai ค่ะข้อที่2เมื่อ PM 2.5 ในขณะนั้นนะคะค่ารายชั่วโมงสูงเกินเกณฑ์นั่นก็คือสูงกว่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกลุ่มเสี่ยงควรงดการทำกิจกรรมกลางแจ้งบุคคลทั่วไปนะคะควรงดและปรับเวลาในการทำงานกลางแจ้งโดยใส่หน้ากากตลอดเวลาและถ้าเราตรวจสอบพบว่าค่า PM 2.5 สูงกว่า100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทุกคนควรงดกิจกรรมกลางแจ้งเลยนะคะยกเว้นผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่กลางแจ้งจริงๆท่านต้องใส่หน้ากากซึ่งต้องเป็นหน้ากาก N95 ตลอดเวลาค่ะถ้าหากเราตรวจสอบว่าค่า PM 2.5 นะคะเกินกว่า150ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทุกคนควรอยู่แต่ในตัวอาคารและอาคารเนี่ยต้องติดตั้งระบบในการฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพและก็เพียงพอนะคะยกเว้นผู้ที่ต้องทำงานนะคะกลางแจ้งต้องใส่หน้ากากอนามัย N95 ตลอดเวลาและต้องจำกัดระยะเวลาในการทำงานเนี่ยไม่เกินครั้งละ60นาทีหรือว่า1ชั่วโมงนั่นเองข้อที่3ค่ะขณะที่ปริมาณฝุ่นภายนอกสูงขึ้นนะคะภายในตัวอาคารเนี่ยต้องมีการจัดการระบบการฟอกอากาศให้มีประสิทธิภาพและก็เพียงพอข้อที่4การออกกำลังกายสม่ำเสมอจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดโอกาสในการเจ็บป่วยและขณะที่ปริมาณฝุ่นละอองสูงขึ้นก็ต้องหลีกเลี่ยงและก็ลดเวลาการออกกำลังกายกลางแจ้งนะคะข้อที่5ค่ะดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอนะคะเพราะว่าการดื่มน้ำสะอาดเข้าไปเนี่ยจะเร่งขับฝุ่น PM 2.5 ออกมานั่นเองข้อที่6นะคะอยู่ในพื้นที่ที่มีต้นไม้สีเขียวค่ะเพราะว่าน้องต้นไม้สีเขียวเนี่ยเขาจะช่วยดูดซับอากาศให้ดีขึ้นนั่นเองก็เป็น